สวัสดีค่ะพี่น้องย่าสิป้าเฮ็ดไอ้ข้าวเหนียวม่วนใบเตยด้วยค่ะมื้อนี้นี่ข้าวเหนียวม่วงๆค่ะม่วนเก่าใบเตยก่อนอื่นก็สิขัวง่าไปพี่น้องขัวง่าลอยน้ําค่ะง่าขาวนี่สิเฮ็ดเป็นกะทิไปร้านนาค่ะพี่น้องทำมากินกะทิราดเอาใส่เกลือค่ะแป้งข้าวเจ้านี่พี่น้องเขาก็เอาใส่น้ำใส่น้ำผสมผสมกับน้ำวันนี้ก็ลงมาตีใส่ต้นกะทิอันนี้สูตรย่ายค่ะแต่ว่าสูตรผู้อื่นที่คนเช็ดยังไงกับมะเฮ็ดกะทิม่วนเข่าพี่น้องกะทิโล่งค่ะสมน้ำนิดนึงค่ะเพราะว่ากะทิเป็นหัวผสมนิดนึงค่ะน้ำตาลก่อนพี่น้องน้ำตาลมะพร้าวผสมน้ำตาลทรายค่ะต้มหวานก็แล้วแต่ตามใจชอบเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามะม่วงมันก็สิบ่หวานปานใดบ่เฮ็ดหวานปานใดก็ได้เพราะว่ามะม่วงมันหวานอยู่แล้วข้าวลูกด้วยค่ะบัดนี้ข้าวงามงามค่ะข้าวใบเตยหอมหอมใบเตยนี่ค่ะเขาก็มักไว้มักไว้ประมาณ20นาทีค่ะพี่น้องเขาก็จังมาข้นนะค่ะเขามันจังนิ่มค่ะ
แล้วค่ะพี่น้องนี่เอางาโรยค่ะพี่น้องงากะตีลาดนายกินบ่ค่ะนายกินบ่ค่ะกินน้ำยายเด้อค่ะบัดนี้อาคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอติดตามคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเล่ผ้าเฮ็ดผ้ากินเด้อค่ะสวัสดีค่ะ